Oh, mm -hmm. you. เสร็จแล้วหรอครับปนิ่มเสียงทุ้มเอ่ยจากทางด้านหลังทำให้หญิงสาวที่ยืนหันหลังให้ประตูขวถึงกับสะดุ้งตัวโยกเขาที่แอบมองอยู่เป็นครูใหญ่เมื่อรู้สึกว่าเวลานี้พิมพ์พัอนคุ้นเคยกับคนในบ้านมากขึ้นการที่เธอได้มาเป็นตัวของตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีสำหรับแผนที่เขาวางเอาไว้ อ้าวคุณพิมพ์เสร็จแล้วค่ะลองชิมดูไหมคะนี่ฝีม,มือคุณแพมทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเจ้าของบ้านหนุ่มที่ยืนกอดอกพิงขอบประตูเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าขนมสีสวยที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆพี่อยากลองกินสายตาคมถูกมองไปยังพิมพ์ัดสอนเธอจึงหยิบช้อนที่วางอยู่ไม่ไกลส่งให้เขาปอนด้วยสิ ป้อนมือคนไม่มีแอนเลยไงมีแต่พี่ไม่ชอบจับของร้อนฉันก็ไม่เห็นแพรมบอกว่าช่วยแม่ยกขนมตามบ่อยๆน่าจะชินและะ้วมั้งอิตานี่มายืนซุ้มอยู่นานแล้วใช่ไหมถึงได้รู้ดีนะักเธอตำหนิในใจพางถลึงตาใส จำใจต้องหยิบขนมไทยที่ส่งกลิ่นหอมควันฉุยออกมาใช้ช้อนตักขึ้นมาจากถ้วยตะไลก่อนจะยื่นป้อนให้ชายหนุ่มเป่าด้วยสิควันฟุ้งขนาดนี้เดี๋ยวถ้าปากพี่พองขึ้นมาแพรมจะมาบ่นเวลาที่พี่ใช้ปากหยุดหยุดเลยนะ สายตาของพิมพัฒสอนกลับกระเหลือกมองไปทางนิ่มนวลที่แอบยิ้มเอ็นดูในความน่ารักของทั้งสองและตอนนี้ที่เธอจำต้องเป่าเจ้าขนมให้กับคนเรื่องมากก่อนจะบรรจงป้อนเข้าปากชายหนุ่มเคี้ยวอย่างพินิจเชื่องช้าอืมพี่ว่าคาราเมลคัสตาร์ดอร่อยกว่า ลินจอลเคเคแมนอเมริกาอย่างคุณเนี่ยกินขนมไทยไม่รู้รสหรอกเสียของความเงนเงาของหญิงสาวชัดเจนจนพิม์พอดยัวเธอต่อไม่ได้ข้าวหลังก็หัดทำพวกเบเกอรี่บางสิหรือว่าฝีมือไม่ถึงอยากกินละฮะหญิงสาวถามขึ้นอย่างแสซงสงสยัยใช่ก็ซื้อกินสิคะ เงินมีเยอะแย,ยะไม่ใช่หรอคุณอะใช่ให้เป็นหน่อยสิประโยคปากเก่งด้วยน้ำเสียงหยันอีกทั้งในตาชวนมโหท้าทางรอยหน้ารอยตาของเธอมันน่าจับมาจัดการปราพยศนักปนิมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอเอาตัวเชฟฝึกหัดขึ้นไปอาบน้ำปะแป้งนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไม่ไปทำงานสาย นี่คุณสิ้นคำคนตัวโตก็โอบไหล่ของหญิงสาวลังให้เดินไปด้วยกันทำเอาหญิงแม่บ้านที่ยืนมองอยู่ชึ้งคกบยิ้มขันออกมาพลางคิดว่านาน,านมากแล้วที่หล่อนไม่เห็นความร่าเริงของชายหนุ่มที่เธอเลียงดูแลมา ประตูห้องนอนหรูถูกปิดลงทันทีเมื่อทั้งสองเข้ามาถึงในห้องหญิงสาวที่ไม่ได้เต็มใจรีบสะบัดตัวออกจากวงแขนที่โอบอยู่ฉันยังทำขนมไม่เสร็จเสียงแวดไปให้คนตรงหน้าพางจะเดินไปที่ประตูคนตัวโตวรีบเอาตัวเองขวางกั้นเธอเอาไว้จิงเหลือปนิมจัดการเองได้นี่คนนี้มันยังไงนะอาบน้ำกัน ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นข้างหูบางไม่หากเธอยังยืนตัวแข็งกอดอกหันลบตาเขาไปอีกทางถ้าต้องอาบน้ำพร้อมกันคงไม่ได้แค่อาบอย่างเดียวแน่ชายหนุ่มที่ในตาเชื่อมหาก ซ่อนเลนด้วยเล่เหลี่ยมมันถูกหลีลงมองมายังหญิงสาวมุมปากอยากได้รูปยกขึ้นก่อนที่คนตัวโตวจะควา้าข้อมือเธอเดินลิ้วเข้าไปในห้องน้ำจะยอมหรือไม่ยอมเธอก็ต้องทำตามโอ๊ยนี่คนพีมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกว่าฉันไม่อาบที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานอย่ามาเอาแต่ใจและแพมก็ออกคำสั่งกับพี่ไม่ได้ ล้างบางที่ถูกลากจนมาถึงในห้องน้ำถูกรวบเข้ามาในกอดดวงตาคมจ้องเขม่งไปที่ใบหน้าสวยของเธอเอาแต่ใจเหรอฉันควรจะพูดคำนี้มากกว่าแล้วเนี่ยคุณเนี่ยกำลังบังคับฉันโดนขัดใจบ้างสิครับคุณพิมพ์ผัสดนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์รวมของจักรวาลน,นี่ไอที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ตัวคุณทำทั้งนั้น หญิงสาวยังคงปากเก่งเถียงสู้ไม่ชอบให้ทำแบบนี้เนี่ยนะก็จำไว้ว่าอย่าไปทำกคนอื่นนี่เป็นอะไรกับฉันเหรอคุณเนี่ยถึงกล้ามาสอนเธอรู้ตัวมีสติดีทุกครั้งที่จะทำอะไรยกเว้นก็กับไอ้คนตรงหน้านี่แหละที่วันไหวจนเธอพลาดเห็นเกินไปถึงไหนต้นไหนแล้ว ทั้งคลำทั้งเลียไปทุกซอกหลือบเนี่ยไหนคนฉลาดช่วยบอกพี่หน่อยสิว่าเราเป็นอะไรกันไอ้คนจิตสกปกใช่สกปกมากด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาบน้ำให้หน่อยนะ <c oughs> เป็นโลก,กร,ร่าเนื้ออ่อนแล้วไงถึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยความไม่ลดราวาสอของเธอยิ่งปั่นให้ชายหนุ่มอยากสนุกกับเธอมากขึ้น จะยอมอาบดีๆให้พี่ไหมถ้าไม่พี่จะอาบให้แพรมเองอืมแต่ขออัดคลิปตอนอาบเอาไว้ด้วยนะกลัวอาบครั้งต่อไปแล้วจำท่าไม่ได้คุณพิมพ์เสียงแผดตะโกนลัน่นความโกรธของเธอสะท้อนออกมาจากดวงตาที่ดุร้าวชัดเจนเอาอยัางไงดี หากชายหนุ่มยังคงไม่สะทกสถานถอดเสื้อผ้าสิจะอาบไหมน้ำน่ะก็ <c oughs> คแค่เนี้ยทำเป็นเล่นใหญ่ไปได้อ๋อวันนี้เนี่ยอยากอาบในจักคุชชี่จัดการเตรียมให้หน่อยนะครับคนสวยปลายคางมนถูกเชิดขึ้นมารับคำสั่งพิมพ์พัดสอนสะบัดหน้าหนีพร้อมกับผลักออกจากกอดคนร้ายกาศ จากกุชี้ที่รองน้ำเกือบเต็มถูกโปรยด้วยกลิ่นหอมอีกทั้งฟองขาวละมุนลอยอยู่ด้านบนลางสง่าที่เปือยเปล่านอนแช่ยอย่างผ่อนคลายผิดกับหญิงสาวที่นั่งหน้างยิ้วคิ้วขมวดอยู่ขอบอ่างกำลังใช้ใยอาบน้ำทูทำความสะอาดแผ่นหลังบึกบึนให้กับเขาไม่ลงมาอาบด้วยกันจริงๆหรอเนี่ย เสียงยี่ยวนเอ่ยถามในตายยังปิดสนิทรับความผ่อนคลายไม่แค่ทำตัวน่ารักตลอดสามเดือนเองมันยากมากเหรอฮะแพมทำตัวน่ารักกับชายสันดานปีศาจนี่นะเหรอฝันไปเถอะความคิดในใจที่เธออยากให้มันดังออกมาเสียจริงระวังนะจะมีคนอยากมาทำหน้าที่แทน ให้รีบมาเลยฉันจะได้ไปให้พ้นจากนรกนี่สักทีคำของหญิงสาวทำให้คนที่กำลังทอดกายสบายล้อนในอกขึ้นมาพันเปลือกตาที่ปิดอยู่ถูกเปิดขึ้นสีหน้าเข่งขึมฉัดบนใบหน้าหล่อคมวายคุณพิมด้วยไม่ทันได้ตั้งตัวล่างอรลชอนที่ยังคงอยู่ในชุดเดิมถูกดึงลงมาในอ่าง จนน้ำกระจายออกฟ้องขาวนวลเบาล่องลอยไปทั่วนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฉันเปียกหมดแล้วมือบางหวดเข้ากับอกแกร่งหากนั่นไม่ได้สะกิดความเจ็บให้กับชายหนุ่มสักนิดแต่เจ็บกว่าคือคำพูดจากเธอเมื่อก่อนหน้าพิมพ์กอดรัดเธอแนบกายแน่น คนตัวเล็กกว่าที่ตอนนี้นั่งอยู่บนตักกับิบตาถี่เมื่อได้ใกล้ชิดใจในอกเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ในกอดของเขาคิดว่าที่นี่มันคืนนรกจริงๆนะหรอปล่อยฉันนะพิมคนถูกถามไม่ตอบยังคงดิ้นเพื่อให้หลุดออกจากกอดตอบพี่แพม สายตาที่มองดุกล้าวหากแฝงไปด้วยความผิดหวังแล้วจะให้ฉันคิดว่ายังไงล่ะในเมื่อฉันไม่ได้เต็มใจอยากมาอยู่สักนิดคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินและพูดมันออกมามือหนาที่เปียกชุ่มขึ้นมาประคองใบหน้างามความหงุดหงิดที่แสดงชัดเจนของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นโอนอ่อนสีหน้าแดงระเรื่อบนแก้มนวลทำให้เธอกลายเป็นอีกคน พี่รู้ว่าข้างในของแผมไม่ได้คิดแบบนั้นฉันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้คุณพีมรอยยิ้มละท่าทีในครัวที่เขาแอบดูหญิงสาวมันทำให้เขารู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเองไม่เถียงกันแล้วได้ไหมแผมก็ดูคนทำสิอื ปากบางที่เอ่ยเฉียงไม่ทันได้จบคำถูกปิดด้วยจูบนุ่มจากชายหนุ่มลดจูบหวานเป็นนังสารเคมีที่ซึมตรงสู่หัวใจนางร้ายให้เผอจูบตอบชายหนุ่มค่อยๆปล่อยให้ปากเชิเป็นอิสระแต่ยังคงระเรียกอยู่ที่ใบหน้านวลได้เวลาเรียกพี่แล้วแพมหญิงสาวที่เสร็จสมเดินทางสู่ฝั่งสวรรค์พร้อมกับคนรายกาศ นรกที่เธออยู่ไม่รู้ว่าขุมไหนหากแต่ตอนนี้มันช่างสุขสมจนเธอจมดิ่งไปกับซาตานร้ายที่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้เธอกลับขึ้นไปง่ายเฮ้ยนายโทรมาบอกว่าโอนเงินส่วนที่สองมาให้เล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะเข้าเมืองไปเช็คที่ธนาคารแล้วกูจะแวะไปเอายาด้วยพวกมึงเฝ้าอีสองแม่ลูกนี้ยว่าให้ดีรอกูกลับมาแล้วค่อยจ กามันโอ้โหดีเลยลูกพี่พวกเรานะแม่งกำลังเซียนยาพอดีอ้พวกขีย้ยฟอพวกมันไว้ให้ดีถ้ามันหนีไปได้เนี่ยพวกมึงได้เสพส้นเตนงกูก่อนยาแนะ่อ้อแล้วตอกข้าวเข้าไปพวกมันแดกอยู่ไหมเนี่ยพี่ให้มันแดกไปตักข้าวให้มันเยอะๆมื้อสุดท้ายในชีวิตของพวกแม่งและจะได้อิ่มๆก่อนไปลงนรก เสียงเอ่ยเฮี้ยมจะกลุ่มโจรลักพาตัวด้านนอกกระท่อมกลางป่าเด็กชายวัยสิที่โดนมัดเหมือนกับมารดาตนพยายามตั้งใจฟังเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเขาพยายามตั้งสติมองไปรบรอบๆเพื่อหาทางหนีคีหนูมองหาอะไรลูกมีเรนดาผู้เป็นมารดาเอ่ยช้ามบุตรอย่างเบาเสียง ผมจะไม่ยอมให้เราต้องตายอยู่ที่นี่คีฟังแม่นะลูกหาทางหนีไปให้ได้ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ครับถ้าเรารอดเราต้องรอดไปทั้งคู่ เด็กหนุ่มลูกครึ่งดวงตาแน่วแน่มองไปยังคนเป็นแม่ที่ใบหน้าเศร้าโศกหมดหวังเพียงคู่ประตูใบยะขาถูกเปิดออกฉายล่างสันทสัสสวมโมงดำบทบังใบหน้าถือจานข้าวสองใบที่มีอาหารพูนจานมาวางไว้ตรงหน้าอ่ะแดกซะเสียงตวาดเอ่ยขึ้นเออพี่ชายจ๊ะปล่อยลูกฉันไปเถอะนะ เขายังเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมิเรนดาที่อยู่เมืองไทยมานานเชิญผู้ภาษาไทยได้ชัดเจนพยายามอ้อนวอนขอร้องให้พวกชั่วปล่อยตัวลูกชายเธอไปปล่อยพวกมึงไปพวกกูก็โดนเป่าทิ้งสิวะกูอยากมีชีวิตอยู่ใช้เงินค่าจ้างเก็บพวกมึงก่อนเว้ยเอ,อ่อพี่ชายจ้ะพี่ชายอยากได้เงินเท่าไหร่จ้ะบอกฉันสิ สามีฉันเขารวยมากนะฉันจะติดต่อให้เขาเอาเงินมาให้เงินผัวมึงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาเป็นของพวกกูอยู่แล้วเว้ยอีงโง่ <c oughs> ประโยคที่พังความรู้สึกของสองแม่ลูกมีเรนดาถึงกับตัวชาน้ำตาไหลนองส่วนลูกชายที่อยู่ข้างๆใบหน้ากดจัดกัดกามแน่นโอ้โถโถอย่าร้องไห้ไปเลยนะคนสวย มจะว่าไปเนี่ยมึงก็สวยดีเหมือนกันนะเกิดมาเนี่ยกูย,ยังไม่เคยลองของนอกเลยว่ะอืมไหนขอบุณลองจัดมึงหน่อยเซ๊ชายชะกันต่ำซามบีบเข้าที่แก้มขาวของมิเรนดาก่อนจะค่อยๆปลดเข็มขาดกเกงยีนออกขีเมื่อเห็นยิ่งโกรธจัดลุกขึ้นวิ่งพุ่งชนเข้าที่กลางลำตัวของไอ้โจรเหินจนไปกระแทกติดก,กับผนังโอ๊ย ไอเด็กเปรตมึงกล้ากับกูเหรอหลังมือหนาตบเสยเข้าที่ใบหน้าละอ่อนของเด็กหนุ่มจนเลือดกบปากเขาหงายลงลงกับพื้นคนใจเหี้ยมหยิบมีดสปริงออกมาก่อนจะเดินปีเข้าไปหาเพื่อจัดการหนุ่มน้อยมิรันดาเมื่อเห็นก็พุ่งตัวเข้าไปทับบุตรชายควางไม่ให้โจนเถื่อนทำร้ายลูกตน อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทำลูกฉันเลยนะฉันขอร้องเสียงล่ามห้ไม่ได้สะก,กิดเข้าไปในใจของชายสันดานหยาบสักนิดมันกระชากล่างของมิเรนดาเหวี่ยงไปอีกทางเก่งนะกรอมึงอะ่ะกูจะปาดคอมึงก่อนแล้วค่อยเอาอีฝั่งหลังแม่มึงทำไงน่าเสียดายที่มึงอะ่ะอดดูหนังสดของแม่มึงอย่าอย่าทำลูกฉันอย่า หัวอกคนเป็นแม่แทบสลายเมื่อเห็นโจรชั่วจิกหัวบุตรชายขึ้นแล้วกำลังจะเอามีดในมือปาดเข้าที่คอของเด็กหนุ่มเพียงอึดใจเสียงเอะอะโวยวายจากด้านนอกกระท่อมก็ดังขึ้นเฮ้ยเฮยไฟไหม้กระท่อมว้ยรีบหานะ้ำมาช่วยกันดับแล้วนั่นดังเป็นเสียงสวรรค์ที่ช่วยชีวิตหนุ่มน้อยเอาไว้คนชั่วพลักมือออกแล้วรีบเดินออกไปดูด้านนอกชันที หากเพียงนาทีเท่านั้นก็มีชายร่างสูงใหญ่สวมเพียงหมวกแก็บเข้ามาในกระท่อมอย่างลุกลี้ลุกลนเขาตรงเข้ามาที่ขีทันทีอย่าอย่าทำรูกงฉันนะมิเรนดาเสียงดังขึ้นอีกครั้งผมไม่ได้มาทำอะไรลูกคุณผมมาช่วยพวกคุณชายหนุ่มรีบใช้มีดพ,พกของตนตัดเชือกที่มัดมือของสองแม่ลูกออกรีบไปเถอะ พวกมันกำลังดับไฟที่กระท่อมข้างๆไปเร็วทั้งสย่องออกจากกระท่อมเพื่อหลบหนีภาพเหตุการณ์นในอดีตอันโหดร้ายไม่มีแม้วินาทีที่เขาจะเรมมันชายหนุ่มที่ยังไม่ได้หลับหลุบตามองหญิงสาวที่หมดเรียวแรงจากรสสวาสด์ซบอยู่บนอกแก่งของตนมือหนาคอเคียรูปไร้อ,อยู่ที่แผ่นหลังบนผิวละเอียดของเธอ พางคิดถึงเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนไม่ว่าจะนานแค่ไหนการแก้แค้นไม่มีคำว่าสายเกินไปไอ้พวกชั่วมันต้องได้รับกรรมแม้ว่ามันจะเป็นคนที่สำคัญกับเขาแค่ไหนก็ตามพิมพ์ัดสอนขยับตัวลุกจากอกของชายหนุ่มทำให้เขารู้ว่าเธอเองก็ยังไม่หลับพี่นึกว่าแพรมหลับนะแล้วแพรมยังไม่ง่วงนะคะ เสียงเอ่ยตอบกลับไปเมื่อได้ยินคำสนิทจากปากเธอหัวใจที่กระด้างเริ่มอุ่นขึ้นชายหนุ่มลังล่างเธอเข้ามากอดแน่นอุ๊ยพี่พีพอแล้วนะถึกมากแล้วพรุ่งนี้แพมมีงานนะคะพี่ไม่ได้จะทำอะไรแค่อยากกอดแพม หญิงสาวใจเต้นหวันไหวยอมนอนลงศพไหลให้ชายหนุ่มกอดอย่างว่าง่ายแพมคะเล่าลให้พี่ฟังหน่อยสิว่าครอบครัวแพมเป็นยังไงนะทำไมอยู่ๆเขาถึงอยากรู้ขึ้นมาพี่พิมอยากรู้ไปทำไมนะครับพี่อยากรู้ คำสุภาพสั้นหากมีพลังอำนาจที่ทำให้หญิงสาวเปิดปากได้ครอบครัวแพมมีแค่แม่แพมแล้วก็ลุงพวกเราใช้ชีวิตเรียบง่ายในฟาร์มสเตย์ที่เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วพ่อเสียตอนไหนดวงตาประกายลุ่มลึกของคนถามช่างเดายากยิ่งตอนแพมห้าขวบค,คะ่ะ ถึงแม้ยังเด็กแต่เธอจำเหตุการณ์นั้นได้ดีกิ่งนะที่โตมาได้ดีขนาดนี้นะ่ะพอแพมรู้ว่าแม่หาเงินเหนื่อยกว่าจะส่งแพมเรียนจบมัธยมแพมเลยสอบชิงทุนเข้ามาหาลายัยก็เลยได้มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะเรียนจบแล้วทำไมไม่กลับพอดี จังหวะนั้นมีโครงการฝึกงานของนักศึกษาคณะบริหารแล้วพี่อนนามาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแพมนะคะอาจารย์ก็เลยเสนอให้แพมไปฝึกงานที่ไบรท์สปิริตจากนั้นพอเรียนจบแพมก็เลยทำงานที่นั้นต่อหรือไม่ยอมกลับบ้านนอกเลยสิฮะชายหนุ่มเอ่ยแซวขึ้นบ้าเหรอแพมไม่ใช่คนแบม,มนั้นนะแต่แพมเห็นว่าอาชีพมันมั่นคงดี ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแถมเงินเดือนก็สูงด้วยคงไม่ใช่เรื่องผิดหากเธอคิดจะอยู่เพื่อสะสมประสบการณ์ก่อนจะกลับไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านอย่างเต็มตัวแล้วอีกความร้ายกาดเนี่ยไปเอามาจากไหนเด็กต่างจังหวดไม่น่าจะแรงได้ขนาดนี้นะชีวิตคนลามันต้องติดน้ำค่ะโลกมันโหดร้ายอ่อนแอมากก็เป็นเหยื่อเหมือนกับ เหมือนกับที่พี่ทำกับแพมคนที่รู้ตัวแทรกคำขึ้นแพมไม่อยากพูดถึงมันเสียงของหญิงสาวเศร้าลงพันชายหนุ่มจับหญิงสาวนอนลงยังเตียงนุ่มพลิกตัวเองขึ้นมาอยู่ด้านบนมือหนาลูบไล้หลังมือไปยังพวงแก้มดวงตาทั้งสองสื่อสารกันดังอยากจะบอกอะไรบางอย่างพี่ จำแพมได้หญิงสาวขามวดคิ้วเข้าหากันอย่างสงสัยตั้งใจฟังสิ่งที่ชายหนุ่มจะว่าต่อพี่จำเด็กสาวชุดนักศึกษาที่เดินชนพี่บนสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตเมื่อแปดปีก่อนได้เด็กคนนั้นคือแพมพี่พิมจ,จำแพมได้จริงเหรอ ชายหนุ่มเพียงพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแล,แล้วทำไมพี่พิมยังใชนอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำกับเธอแบบนี้เอาเป็นว่าที่พี่บอกแพมพออยากให้รู้ว่าระหว่างเรายังมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นพี่อยากให้แพมจำมันไว้พี่พิมพ์ ดวงตาคู่งามเอ่อคอด้วยน้ำตาหากแต่ยังไม่ไหลออกมาอีกอย่างที่สำคัญมากที่พี่อยากให้แพมจำใบหน้าชงนของหญิงสาวแทนคำถามที่สงสัยส่งไปหาเขาจำสัมผัสจากพี่ไว้แพมเสียงแผ่วเบาที่ข้างหูเสมือนมนตราคำสาบมันพุ่งตรงสู่หัวใจของเธอ จนต้องยอมจำนวนต่อสัมผัสของเขาที่อยากให้เธอจำบทรักร้อนที่เริ่มขึ้นอีกครั้งล้างบึกบืนเคลื่อนไหวสง่างามเย้าวยวนในทีบนร่างของเธอไฟรักที่ไม่อาจปฏิเสธมันทั้งเล่าร้อนและหนาวเน็บไปพร้อมๆกันแพรมจำสัมผัสจากพี่ไว้นะเราห้ามเป็นของใครแพรมคือของพี่ ของพี่คนเดียว